ความสูงครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาหน้าตาผมละถ้วยกับละถ้วยอย่างนี้นะครับกอดตอดปอดอยู่ต้นไม้นี่ล่ะนี่แล้วครับพี่นี่นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจีเอาลงไปทางล่างครับเอาจำเจียวใดนะครับยันต่อนำครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผมละถ้วยจ้าลินนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่พาน้องไปหาเบิ่งผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเฮาครับพี่น้องเป็นหมากอีหยังผมสิพาไปหม่องใดตามไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเด้อครับเด้อไปกันเลยนะครับเนาะยาฮูนี่ครับมาถึงแล้วครับพี่น้องต้นบักไฟครับพี่น้องโดกขนาดครับผมก็อยากมาลาแน่จังหน่อยมาช้าเกินไปนิดเดียวนะครับแต่ว่ายังดกอยู่นะครับนี่นะครับต้นบักไฟนี่เป็นผลไม้อีกชนิดนึงครับของภาคอีสานครับที่มีความดกมากๆครับผมนี่ผมจะให้ดูนะครับขนาดอยู่ต้นตอนะครับนี่ผมไม่ได้เมคแล้วนี่ดูจะเห็นได้ครัวเพิ่งออกมาจากตรงนี้นะครับเห็นครัวมันออกมาไปอย่างมองนี้นะครับพี่น้องความดกมันไล่ขึ้นไปครับโอ้ถึงยอดครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูใกล้ๆข้างบนนะครับครับจะเห็นได้ว่าดกมากๆครับเพื่อนๆดกอีลีครับพี่น้องเบิ่งมันเงาอยู่ไฟนี่อยู่ดอนหอนะครับอยู่ดอนหออยู่แถวสวนพอลินนะครับแถวสวนพอลินนี่นะครับมักไฟเพิ่นก็บ่ค่อยได้ห่วงกันหรอกครับพี่น้องผู้ใดอยากกักอยากมาเก็บเอาสังเกตเห็นได้ว่าจะเหี่ยวจะเน่าไปบ้างแล้วนะครับลูกๆหลานๆสามารถมาเก็บกินได้นะครับนะครับเดี๋ยวชมจากมักไฟเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกผลไม้ชนิดนึงครับที่ใครเห็นก็ต้องชอบนะครับถ้าเป็นคนอีสานนะครับต้องมักครับบางไม้ชนิดนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เก็บบักไฟก่อนครับเอาพวงใหญ่ๆนี่เลยชวดนี่ครับเอาพวงใหญ่ๆนี่เลยครับนี่ครับผมหลังจากที่ปีนต้นไม้ขึ้นมาก็จะน่าจะเป็นซี่หอบๆเหนื่อยๆนิดนึงนะครับอาจจะละถ้วยนิดนึงครับสีละถ้วยจังหน่อยนะครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าบ่ค่อยได้ปีนได้ปลายมันได้ครับนี่นะครับว้าบไปพอทำกินครับผมเอาไปหลายครับเอาไปหลายเดี๋ยวครับว้าวนี่ตะสอนพี่น้องเอ้ยไปบ่หลายหรอกครับเอาค่อยๆซ้ำให้ลูกให้ล้านกินครับบ่ลูกล้านก็กินเองก็ได้ครับนักคุณเด้อผู้ใดอยู่บ้านนักคุณก็ได้ตอนนี้ยามนี่ผลไม้บ้านเฮากำลังบ่ทันห่วยเบิดครับมีบักไฟก็มีครับหน่อมองหน่อไม้กำลังพร้อมออกครับฝนกำลังเริ่มตกแล้วครับเด้อจะหน่อยนี่เฮ็ดก็สิออกเด้เพิ่นว่าเนาะครับเนาะฝนตกจังได๋เฮ็ดก็จะเริ่มออกแล้วนะครับเฮ็ดก็สิออกเนาะครับผมก็เอาหลายเติบนะครับพอประมาณนะครับอันนี้ก็ไว้ผู้อื่นเพิ่นกินน้ำแน่แล้วครับเห็นได้ว่ามันดกมากๆครับคุณครับพี่น้องไปข้างบนนู้นนะครับนี่ครับเบิ่งเอาครับพี่น้องบักไฟนี่เป็นบักไฟหวานนะครับเด้อรสชาติดีครับหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบบ่เจี๊ยบนะครับหวานอมเปรี้ยวครับกำลังดีน่าจะให้วิตามินซีสูงนะครับเนื่องจากก็สูงไม่สูงก็ห่างจากพื้นดินประมาณ10 เมตรครับตอนนี้ผมขึ้นมานะครับ
เป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงครับพี่น้องสูงบ่สูงผมว่าประมาณ10เมตรแล้วครับหมูฝืดฝืดยังฝืดเหลินเนาะผมละถ้วยเอ้ยนี่นะครับผลไม้ชนิดที่2ที่ผมจะนำเสนอในมื้อนี้นะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับตรงนั้นนะครับมันก็คือมักแง่วนะครับเดี๋ยวหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบิ่งไกลๆครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปหาอุปกรณ์ซะก่อนครับเบิ่งลักษณะต้นของมันแล้วผมคือสิขึ้นบ่ได้นะครับมันสูงแห้งครับไปตามไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องจ้าเอ๋อ่อนแล้วพี่น้องเว้ยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเอามะแง่วครับพี่น้องตั้งใจสิมาเอามะแง่วครับแต่ว่าอุปสรรคใหญ่ของผมบ่แม่นต้นมะแง่วบ่แม่นสูงทํานึงเด้ครับพี่น้องสูงใหญ่ๆแต่ปัญหาของมันคือผมมาเจอหั่งตอครับเนี่ยหั่งตอครับเนี่ยผมฟันงาเดียวนึงแต่ว่าปัญหาของมันคือมันออกมาตอมหัวผมแต่ว่าเป็นตอหัวเสือครับเอาบ่ได้ครับพี่น้องภารกิจนี้อาจจะล้มเลิกนะครับเอาซ้ําทีเอาใดเนาะครับเนาะนี่ล่ะครับผมนี่ครับหน้าตาของบักแง่วหรือว่าบางคนก็เอิ้นบักคอแลนเนาะครับเนาะลูกคอแลนเนาะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็สิทําการเอาเท่าที่เอาใดนะครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งข้างตอให้ใกล้เห็นบ่พี่น้องนั่นห้างนั่นล่ะนั่นล่ะครับนั่นแมนพวกออกมาอยู่ครับหั่งก็บ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าครับทางความสูงครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาตาคมละถ้วยกับละถ้วยอย่างนี้นะครับกอดตอดปอดอยู่ต้นไม้นี่แหละ นี่แล้วครับพี่นี่นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจีเอาลงไปทางล่างครับเอาจำเชียวใดนะครับยันตอนำครับผมนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับนี่ลงมาแล้วนี่หรือปันเท่าเงินบักแงวภาษาไทยเป็นยังบักคอแลนบ่เฮ้ยยังนะครับหรือลินจีอีสานครับพี่น้องคอแลนคนไทยคอแลนเพื่อนปะคนไรคอนคอแลนมังแง่วบ้านเฮาตัวนี่มาขอสวนเพิ่นครับเพิ่นให้ขึ้นปันกันโอ้พี่เบิ้มพี่เบิ้มอยู่พี่นี่ครับครับผมเจ้าที่มาเองอุ้ยสารพระภูมิโอ้บ่น่าเชื่อครับผุนคมละถ้วยขึ้นไปผุนได้คําเมื่อกี้นี่ปุ๊เนาะครับเหลือหลายครับแต่ว่าอุปสรรคของเราก็คือมีต่อหัวเสือ1ลังแล้วก็มีมดนะครับเอาซ้ําทีเอาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวคําหั่งมันใหญ่เด้ผมสิมาถ่ายเบิ่งเด้อคําหั่งต่อหัวเสือหั่งนี่อยู่เทิงๆพุ่นละครับผมครับตอนนี้ก็กลับมาฮอดของเว้ยกลับมาฮอดเฮือนแล้วหลังจากที่เอามาด้วยความยากลําบากครับนี่บักแง่วครับพี่น้องนี่นะครับผมขึ้นมาแล้วเพิ่นก็แบ่งไอ้เนี่ยก็เพิ่นไอ้เบิ้มนะครับก็พี่เบิ้มนะครับบ่แม่นไอ้เพิ่นไอ้เบิ้มนะครับเพิ่นก็ปั้นให้นะครับนี่นะครับไปขอเพิ่นก็เลยแบ่งปั้นน้ําใจให้มานะครับเนาะมาขอขึ้นเองแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เอาค่าหมากไม้นําผมครับเพิ่นให้พี่มาครับผมขึ้นปั้นกันนั่นล่ะพี่น้องนี่ครับแล้วทีนี้มาไฟครับ
ันนี้บักไฟนี่ครับโอ้นี่พี่น้องวิธีการกินนั่นก็นี่ครับพี่น้องนี่น้ำตาลน้ำปลาเกลือพริกผงครับนี่จังซี่นะครับแล้วก็ทำการแกะเลยครับซอยเนี่ยแกะลงไปครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่ปรุงเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับบ่มีอย่างไรครับพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันสิกลมกล่อมนะครับเนาะนี่ซ้ำเปรี้ยวนี่เปรี้ยวหวานนะครับเนาะใครชอบเปรี้ยวแบบนี้แล้วครับพี่น้องนี่ผมจะกินให้เบิ่งวิตามินซีสูงบ่สูงเป็นเศร้าเมตรพุ่นครับพี่น้องเอ้ยวิตามินซีสูงมากผลไม้ชนิดนี้ไอบอลเคยกินมากินเด้อครับพี่น้องเด้อฤดูนี้เท่านั้นน่ะที่ภาคอีสานเด้อครับเด้อภาคอื่นก็อาจสิมีอยู่ก็อาจเป็นคนละชื่อนะครับอาจจะเรียกคนละชื่อนะครับที่บ้านเราเรียกบักแงวนะครับทางภาคเหนือเรียกบักคอแลนนะครับโอ้ยรสชาติอึดหรอกครับพี่น้องเลยไม่ต้องเคี้ยวคืนได้เลยเอามาสิครับกินโอ้มาสิครับกินแล้วครับนั่นเลยขอบอกไม่ไหวแล้วครับอยากกินด้วยนะครับว้าพี่น้องเอ้ยมาเลยครับเด้อมีการแย่งซีนเลยนะครับแล้วส่วนนี้คุ้มค่าเหนื่อยไหมนี่นะครับอยู่นี่ก็มีนะครับของเพื่อนไทยมาร้ายครับผมขึ้นมาเพื่อนจะไฮไลท์ครับเห็นอยู่นี่นะครับไอ้มาลายครับผมอยู่ในผมบ่ตามบัวเกินหาโลอยู่ดอกเนาะหมูนี่นะครับนี่นะกับบักไฟครับบักไฟก็แกะร่วมกันก็ได้นะครับนี่ดูมาไฟก็แกะชดด้วยกันได้ครับเอาเบิ่งใกล้ชิดสำหรับมือนี้อุปสรรคลักลักเลยนะครับคือต้นมะเงี่ยวมันใหญ่โหดนะครับมันใหญ่เกินไปแล้วก็สูงนะครับแล้วพอขึ้นไปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ต้องกลับลงมาใหม่ไปเอาบันไดมานะครับเพื่อที่จะปีนขึ้นไปนะครับเพื่อที่ปีนขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับนี่บักไฟแซ่บแล้วก็ขึ้นไปอุปสรรคที่ผมสำคัญไปเจอตัวหัวเสือครับผมสิตัดงามันผมไปเจอตัวหัวเสือหั่งซ้ํานี่ครับพี่น้องซ้ํานี่แล้วอยู่บนหัวผมนะครับแม่มันก็แตกยั่วๆอยู่ถึงหัวโชคดีที่มันบ่ทันได้ต่อยครับบ่ทันได้ต่อยผมครับผมก็เลยลงมางาข้างล่างนะครับได้งานึงแล้วพอได้มากินครับแล้วแต่ว่าปัญหางาข้างล่างนี่ก็รีบฝ่าฟันฝ่าแล้วครับผมรีบฟันรีบเสร็จครับหมดไฮนะครับเนาะหมดไฮคือหมดอะไรไม่ใช่หมดนิสัยดีแล้วเซฮายไม่ใช่นะครับหมดไฮนี่ก็เป็นหมดชนิดหนึ่งที่มันอยู่ทั้งต้นไม้นะครับหมดสีดำๆนะครับการเจ็บคือกันครับผมนี่เบิ่งข้อผมเนี่ยนะครับก็คุ้มค่าผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่มันคุ้มที่จะเสี่ยง นะครับขึ้นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามักปีนป่ายอยู่แล้วนะครับเนาะครับผมก่อนจะไปใกล้จะกลับนะครับพี่น้องขอสดเห็ดข้นมันใส่เหรียญซะก่อนครับนี่เด้อครับเด้อนี่บักแงวนะครับนี่บักแงวนะครับหรือภาษาไทยเรียกบักคอแลนนะครับหรือลิ้นจี่โคกนะครับเกือบบรอดพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นต่อยเจอต่อยเบาตาครับเอาก่อนจะไปใกล้จะกลับนะครับพี่น้องสีเด้อพี่น้องบวงใหญ่ๆครับเนี่ย
ครับสำหรับคลิปนี้นะครับรักษาสุขภาพพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งสุขุมทุกคนครับโอ้ยแบ๊ดแบ๊ดสนุกเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากครับอยากจะนำเสนอผลไม้ประจำฤดูบ้านเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอยู่ดีมีแห้งเด้อครับตอนนี้ก็เอาบางแง่ของพี่น้องดักเลยสิมาบางแง่ครับเลยว่าสร้างใหญ่